เช้านี้ชอบมากเลยเสียงตรงที่มันเอื้อนเอ่ยตรงมีจังหวะตรงนั้นนะโอ้โหไพเราะมากขอแนะนำก่อนนะครับอาจารย์ดาวสุมนตามณีรัตนพรนะครับอาจารย์สอนดนตรีกู่เจิงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณครูสาวอยู่เลยสวยด้วยนะคะแต่ว่าโอ้โหฝีมือเนี่ยฝีไม้ลายมือนี่สุดยอดทีเดียวเมื่อครู่นี้เราสองคนแอบถามกันถึงประวัติตำนานเครื่องดนตรีกู่เจิงนะคะคุณครูก็เล่าให้ฟังสนุกสนานทีเดียวเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างดีกว่าได้ค่ะก็เคยมีบันทึกประวัติไว้อะค่ะว่าสมัยก่อนมีขุนนางคนนึงเขาเป็นเจ้าของกู่เจิงที่มีเสียงไพเราะมากแล้วหลังจากที่บ้านเขาถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยกู่เจิงตัวเนี้ยก็ยิ่งมีเสียงไพเราะมากขึ้นใหญ่เลยนะคะแล้วหลังจากที่ขุนนางคนนี้เขาได้เสียชีวิตไปอะค่ะกู่เจิงตัวเนี้ยก็กลายเป็นที่แย่งชิงของลูกสาวเขาสองคนเพราะทะเลาะกันใหญ่โตมากๆจนกระทั่งแม่ทนไม่ไหวแม่ก็เลยเอาขวานมาฟันออกไปผ่าเป็นสองซี่กะค่ะแล้วก็แบ่งไปให้คนละส่วนเลยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากู่เจิงเพราะว่าคำว่าเจิงในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าแย่งชิงกันก็กลายเป็นเพราะไม่ได้เล่นทั้งคู่ก็ได้เล่นเหมือนกันแต่คนละครึ่งก็ต้องกลับมาสามัคคีกันไม่ได้ให้เพราะนะใช่ค่ะกู่เจิงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีความนิยมมากแค่ไหนครับในประเทศจีนนะครับก็ถือเป็นเครื่องดนตรีจีนที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าเขามีเสียงเพราะแล้วก็เล่นง่ายที่สุดค่ะคลาสสิกเนาะคือไม่ต้องใช้ลำโพงไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะเสียงกังวานมากในสมัยโบราณคนที่จะเล่นกู่เจิงได้เนี่ยคือเป็นบุคคลต้องอยู่ในราชสำนักหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนทั่วไปเล่นคะก็ส่วนมากแล้วคนในวังพวกแบบว่ามีการศึกษาอะไรเงี้ยพวกคุณหนูพวกชาววังผู้ชายผู้หญิงก็จะเล่นกันนะคะแล้วก็แต่ชาวบ้านก็มีเล่นเหมือนกันค่ะอันนั้นคือในจีนแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าจำกันได้เลยนะสักประมาณ 9-10 ปีที่แล้วที่เห็นมากๆนะครับสำหรับกู่เจิงคือการติดตามข่าวพระราชสำนักกันนะครับจากเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ที่ส่งเล่นตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คือเริ่มต้นจากจุดนั้นไหมครับหรือยังไงนะครับก็จริงๆแล้วฝึกเล่นมาก่อนหน้านั้นนะคะประมาณ 2-3 ปีค่ะใช่แต่ว่าก็ได้เห็นภาพพี่พงษ์ทรงเล่นด้วยใช่ค่ะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีที่ทุกวันนี้เป็นยังไงคนไทยเนี่ยไปเรียนกันเยอะไหมครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนไทยนิยมมาเรียนอยู่เรื่อยๆค่ะนะคะจากที่เราได้มีโอกาสได้ฟังบทเพลงนะคะที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงดนตรีเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะตอนนี้ก็มีเด็กๆ เนาะตัวเล็กๆไปเรียนกันเยอะเล่นยากไหมคะต้องถามคุณครูเล่นง่ายมากค่ะง่ายมากเลยเหรอคะใช่ตะกี้นี้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมีทีมงานหลายคนมาเล่นๆมาร้องก็เป็นเพลงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเพลงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูคือเหมือนว่ามือขวาจะเล่นโน้ตใช่ไหมครับใช่ส่วนมากแล้วก็มือซ้ายก็เป็นคอร์ดใช่ใช่แต่เป็นโนอย่างเงี้ยที่ชอบมากคือมันจะมีเสียงคล้ายๆเสียงเอื้อนๆห้อยๆหน่อยนึงเงี้ยตัวยังไงด้านซ้ายมือเสน่ห์นี้นะเนาะที่คนอื่นไม่มีนะค่ะทีนี้เวลาเราเห็นคนเล่นกู่เจิงเนี่ยจะเห็นว่าที่นิ้วจะมีพันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคุณครูเขาเรียกว่าก็เรียกว่าเล็บอะค่ะเป็นแทนเล็บจริงๆอะไรแบบนี้คือถ้ากีตาร์จะเป็นปิ๊กกีตาร์ใช่ค่ะมันก็ทำมาจากกระดองเต่าอะไรเงี้ยอาจารย์ชูนิ้วให้ดูนิดนึงแป๊บเป็นยังไงครับอ๋อนี่ทำจากกระดองเต่าอะครับใช่ค่ะแล้วก็คือต้องพันไว้4นิ้วอย่างนี้ใช่บางคนเขาก็จะพัน2มือก็มีเหมือนกันค่ะคือใช้แทนเล็บจริงเลยแล้วคนที่จะใช้เล่นดนตรีเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยควรจะมีเล็บหรือไม่มีเล็บจริงๆแล้วมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าอย่างของดาวก็ไม่มีเล็บก็ใส่เล็บอย่างนี้เอาค่ะใช่เพราะแบบอย่างเปียโนเขาจะแบบไม่ให้ไว้เล็บเลยอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมีเล็บปลอมให้จากกระดองเต่าใช่ผมชักจะอยากหัดเล่นแล้วถามไปครับเครื่องนึงนี่แพงไหมครับเนี่ยกู่เจิงครับก็มีหลายราคาค่ะตั้งแต่10,000 กว่า 20,000 กว่า 40,000 กว่าแล้วแต่
คุณภาพไม้อะไรเงี้ยที่ใช้ทำส่วนมากนะเอาแบบว่าผมเนี่ยทักษะทางด้านดนตรีเนี่ยต่ำมาก แต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจ หัดเล่นจริงๆเนี่ยนานแค่ไหนครับถึงจะพอได้ให้สักหนึ่งเพลงนะครับโอ้จริงๆแล้วถ้าเอาแบบง่ายๆอ่ะ10นาทีก็เป็นแล้วค่ะใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเอาแบบเป็นเพลงมีมือซ้ายอะไรอย่างงี้ด้วยก็ถ้าตั้งใจฝึกซ้อมจริงๆ3เดือนอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้อยู่เหรอคะแล้วกู่เจิงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีของจีนแต่เห็นบอกว่าสามารถเล่นเพลงสากลได้ด้วยเดี๋ยวจะขอสัก1เพลงแล้วกันเห็นบอกว่าเป็น Nothing at All ใช่ไหมครับเป็น Nothing at All ขอ Nothing at All สั้นๆสัก1เพลงครับค่ะNothing at all ไม่รู้จะเซอะไรเลยประกอบหนังNotting Hillถ้าเกิดหนังเอาเวอร์ชันนี้ไปประกอบเนี่ยจะมีเสน่ห์มากนะใช่ดูแบบโอเรนทัลของชาวจีนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับไพเราะมากนะครับแล้วนี่คือเสน่ห์ของกู่เจิงอาจารย์เนี่ยนอกจากจะสอนดนตรีแล้วที่โรงเรียนนี่คือสอนภาษาด้วยใช่ค่ะอาจารย์นี่สอนภาษาด้วยเลยไหมครับหรือว่าสอนเฉพาะสอนภาษาด้วยค่ะอาจารย์พูดจีนได้ด้วยนะครับค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ต้อนรับวันตรุษจีนแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีของขวัญ นะครับมอบให้กับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เดินทางมาแบกกูเจิงมาให้เล่นให้ฟังนี่เลยนะคะลอยมาแล้วของขวัญของเรานะคะเป็นบัตรฮิสตันเฮอร์พลัสพอยต์นะคะคุณครูสามารถช้อปสินค้าในเครือ ICC แบรนด์ดังได้กว่า60แบรนด์ดังเลยทีเดียวค่ะใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่แลกกับกูเจิงค่ะแล้ววันนี้เราจะตบท้ายด้วยบทเพลงไทยๆนะคะเพลงลาวดงเดือนคุ้นเคยกันอย่างดีเมื่อกี้เราฟังคุณครูเล่นเพลงนี้รู้สึกแบบเพราะมากเลยเนาะถ้านั่งจิบกาแฟอยู่แบบกลางสวนนี่แบบโอ้โหได้บรรยากาศมากทีเดียวนะคะอันนั้นเราทิ้งเวทีให้กับคุณครูของเราเลยนะคะคุณครูสุมนตามณีรัตนพรอาจารย์สอนดนตรีกู่เจิงและอาจารย์สอนภาษาจีนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาวดงเดือนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ